บาลรัฐบาลจริงๆนะน่ากินมากเลยนะหน้าเนี้ยนะเป็นไอเดียคนที่แบบมีรถไงไม่มีความเหมือนแบบทออยู่ก็รถมาทำได้ครับฝากร้านนะครับเคฟแล้วแต่มึงครับครับผมกดแฮชแท็กไปก็ได้ครับเดี๋ยวน่าจะขึ้นอยู่ใส่แฮชแท็กแล้วก็เคฟแล้วแต่มึงครับเดี๋ยวครับเบอร์ที่ร้านพี่เบอร์อะไรนะ062 062 76 176 3199 3199ครับตอนนี้เราอยู่ที่โซนไหนบางแค16ครับบางแค16ตามหลักแล้วพี่คือไปขายทั่วเลยใช่ไหมก็ทั่วครับตอนนี้จะทั่ววิ่งถ้าเป็นถ้าทั้งกรุงเทพได้ก็จะพยายามให้ทั่วกรุงเทพแต่ตอนนี้ก็เอาเขตบางแคก่อนในโซนบางแคก่อนนะครับค่อนข้างจะมืดเลยนะครับเพราะมาถ่ายตอนคืนนะใช่ครับล่าสุดเราก็ไปเที่ยวกันมาครับก็ไปที่เขานี่ครับไปตั้งแคมป์ตั้งแคมป์แล้วก็ถ่ายอยู่ตรงอะไรจิเชิงเขาช่วงเนินเขาทางลงครับจะเป็นแคมป์ให้นอนอยู่ข้างล่างครับอันนี้เจ้าของบ้านเขากินเองแล้วก็เสนอให้เจ้าของบ้านกินไปก่อนเพราะเขาติดใจเดี๋ยวเขาก็มาพาลูกน้องในแคมป์มากินครับตอนนี้กำลังทำหน้าอะไรครับพริกเผาค่ะพริกเผาจะสั่งแล้วแต่จะเลือกใส่มีตั้งแต่40ถึง4-500ก็มีโดนบางคนก็โดนมาแล้ว500กว่าบาทอันเดียวเนี่ยนะครับใช่แบบพับไม่ได้เลยโหดเป็นยังไงเขาก็กินของเขาหมดนะอันนี้อยู่อันนี้อยู่50พริกเผาหมูยองพริกเผาหมูยอง50แต่ราคาเริ่มต้นที่40ใช่ค่ะ40ไม่ได้กี่ไส้ครับเนี่ยก็จะเป็นพวกแยมพวกครีมพวกเนี้ยครับไส้เดียวก็แล้วแต่ไส้เพราะมันจะเป็นไส้10บาท15บาทแล้วแต่เงี้ยมีกี่ไส้ครับที่ร้านนี้โอ้มีเยอะนี่มันจะค่อนข้างจะมืดหน่อยนะไม่ค่อยเห็นนะเยอะครับไส้เยอะมากนะเนี่ยได้ซอสเลือกซอสฟรีนะตอนปีใหม่หน้าร้านอยู่บางแค4ตายสองคุณจ่าอยู่สีสะเกดก็มีนะคะไปทั่วเลยแล้วแต่ที่สีสะเกดก็จะเป็นบ้านแฟนที่นี่จะเป็นบ้านผมเดือนหน้าก็จะขึ้นเชียงใหม่ค่ะเดือนหน้าจะขายเชียงใหม่เลยนะจะเป็นโลโก้ตัวนี้ครับโอ้โลอันนี้คือโลโก้ร้านนะใช่แต่ว่าอันนี้มันทำเป็นแบบว่าเล็กๆไว้แปะซองเคฟครับ0621763199นะครับมันมีเป็นเฟสครับเฟสแคปเคปเรือตะมึงนะใช่ครับของทางร้านนะครับจริงเหรอตามอารมณ์แม่ค้าเพราะว่ามันร้อนเนาะใช่มันต้องตามอารมณ์ถ้าไม่มีอารมณ์ก็ไม่อยากทำนะครับมันจะทำออกมาได้ไม่ดีอ่ะพอไปทำอยู่บนเขานี่ทำทั้งวันเลยนะคิวอากาศดีด้วยอากาศดีนะบนเขานะนี่ต้องติดพัดลมให้มีครับมีตัวนึงแต่ว่าผมต้องเอาออกจากใส่ถุงด้วยนี่ใส่เกียร์ครับเดี๋ยวอันนี้ผมก็มีทั้งหมด4อัน5อันครับแล้วก็ตามเพิ่มอีกอันแต่เดี๋ยวผมจำหน้าไม่ได้แป๊บนึงเจ็ดวันนี่แบบไม่พักเลยแหละขายตอนเช้าตอนไหนครับผมขายเสาร์อาทิตย์ปกติจันทร์ถึงศุกร์ทำงานครับครับมาเสาร์อาทิตย์ไปขายตามไม่ได้หยุดเลยนะครับเนี่ยแต่พอมีลูกก็หยุดแล้วอ๋อครับเหมือนกันเลยแต่นี่มีลูกไม่ยอมหยุดอยากหาให้ลูกไงของผมหยุดเพราะไม่มีคนเลี้ยงถ้ามีก็หาเถอะตอนไม่มีนี่หายังไงก็ไม่มีมีพริกเผาแฮมนะค่ะไข่พริกเผาแฮมไข่ไก่
นี่ใส่มายองเนสกับมะเขือเทศหรือเปล่าคะอันนี้ของของพี่อ่าครับอันนี้ของของผมเนาะมายองเนสมะเขือเทศเนาะอ่าครับตอนขายเนี่ยสนุกแต่ตอนเก็บร้านเนี่ยโหผมต้องมันเป็นตลาดนัดต้องไปตั้งตลาดต้อนรับเรื่องเหนื่อยอันนี้ครับผมก็ต้องเอาออกเหมือนกันแล้วก็เรียบตอนทำมายกทั้งชุดเอาออกแค่เรียนออกนะเพราะว่าขับแต่มันก็ขับเร็วไม่ได้นะมันโค้งใช่ไหมพื้นนี่เป็นพื้นไม้นะครับได้แล้วค่ะทำมาจากไม้นะครับใช่ทำเองทำเองด้วยนะใช่ลงน้ำของน้องตกลงเป็นฝอยทองแล้วก็มันเมลโล่แล้วก็อะไรอีกนะมีเม็ดมะม่วงเม็ดมะม่วงด้วยเหรอน้องกินน้องกินเยอะเห็นแฟนบอกตั้งแต่เช้าแล้วว่าจะมีเคฟมาใช่แล้วจะจองคิวไว้ต้องจองคิวนะไม่จองไม่ได้กินต้องจองคิวนะต้องจองคิวของแม่ว่าแต่ละวันนี้ถ้าขายก็ไปหลายซอยนะครับใช่ค่ะไปเฉพาะลูกค้าสั่งถ้าไม่สั่งก็ไม่ได้ไปค่ะครับนัดเป็นโลด้วยนะจ๊ะก็คืออย่างละ10บาทนะใช่ไหมก็จะมี10บาท15บาท20บาทแล้วแต่นี่นะพวกนี้ครับพวกเนี่ย10บาทครับเขาเล่นแผดเล่นแผดเล่นสิบบาทเม็ดมะม่วงมาครับถ้าอย่างนี้ก็จะเป็นอย่าง20ขึ้นอ๋อเม็ดมะม่วง20อันไหนที่แบบราคาที่จะสูงเลยนะใช่ราคาจะดีมาก20บางทีก็ขายไม่ได้ราคานี้ครับไม่ได้กำไรแต่ก็อยากขายครับได้ขอขายด้วยมาเมลโล่หน่อยค่ะมาเมลโล่มาเมลโล่แล้วก็อะไรถามลูกค้าหน่อยมาเมลโล่แล้วอะไรครับเม็ดมะม่วงแล้วก็ฝอยทองแค่นี้เหรอครับแปดสิบบาทมันจะมีไส้ละ20เดือนใช่ค่ะฝอยทองเมตาโมจำเลยครับหน้าที่หน้านี้สายหวานสายหวานผมจะแก้ใจตังก่อนเดี๋ยวมาให้น้องกระต่ายก่อนน่ากินจริงเลยน่ากินผมน่ากินมากเลยนะหน้านี้นะขายดีครับอะไรอ่ะกล้วยหอมกล้วยหอมฝอยทองกล้วยหอมกล้วยฮะเริ่มแรกเหรอขายเอฟอยู่หรือเปล่าใช่ขายเคฟมาก่อนใช่ในลูกสาวอยากกินเป็นคนชอบลูกสาวชอบกินเคฟนุ่นเขาก็ทำไม่เป็นหรอกครับแล้วก็ไปสั่งเตามาเลยสั่งเตามาลองผิดลองถูกกันเอาเองแล้วก็ให้ลูกสาวชิมว่ามันโอเคไหมอร่อยไหมอะไรเงี้ยพอมันบอกว่าจนหมดไปเยอะเหมือนกันหมดแป้งไปหลายอยู่ก็คือมาลองผิดลองถูกอะไรเงี้ยลองผิดลองถูกตัวเองทำสูตรตัวเองอะไรเงี้ยครับครับจนลูกค้าจนลูกสาวยกมือว่าโอเคเยี่ยมเราก็เริ่มครับเริ่มมาทำทีละหน้าทีละหน้าเทใส่ก็เลือกวัตถุดิบเองทั้งใหม่เอาที่มันกินเรารู้สึกว่าเออมันโอเคกับในราคาเท่านี้แล้วมันอร่อยแล้วอะไรเงี้ยก็คือเลือกแต่ตัวดีๆมาให้กินครับครับครับเลือกวัตถุดิบของดีๆนะใช่ครับมันอาจจะบางอันมันก็อาจจะดูราคาแพงสูงหน่อยแต่เราก็ได้นิดหน่อยแล้วไม่เป็นไรมันก็ถั่วๆกันไปครับครับครับ
ม่ได้กำไรเยอะๆอะไรทั้งนั้นนะอาศัยอยากให้กินพวกนูเทลล่าไม่ได้กำไรเลยนะบางทีพวกคนด้วยอย่างทีเนี่ยพวกเนี้ยแต่แบบอยากขายไงพวกเนี้ยแพงนะแพงใช่ไหมแต่ผมก็ขายไปไม่ได้กำไรหรอกพวกเนี้ยครับแต่อยากขายเราก็อยากขายส่วนพวกแยมพวกเนี้ยเราก็ใช้เป็นแบบว่าที่มันมีตัวเนื้อเลยเนื้อสับปะรดไปเลยเนื้อสับปะรดไปเลยนะคือถ้าเป็นที่อื่นผมก็ไม่รู้นะว่าเขาใช้แบบไหนอาจจะเป็นพวกครีมอะไรเงี้ยแต่ผมเอาบอกผมว่าแบบนี้มันจะอร่อยกว่าครับกินให้มันรู้สึกว่ามันมีคัดสรรของได้ดีมากครับอันนี้ของพี่นี่คือกินไม่หมดก็สามารถที่จะไว้ได้เลยค่ะมัดถุงไว้ได้เลยคุณจะไว้แบบ 7-8 ชั่วโมงก็ยังกรอบอยู่ยังกรอบอยู่เหมือนเดิมบางคนลูกค้าจะแบบซื้อไป4อันหาเราย่างเงี้ยก็ไปแช่ช่องฟรีซไว้กินพรุ่งนี้ต่อเงี้ยก็ยังกรอบเหมือนเดิมไฟทองนะช็อกโกแลตแล้วฮะนูเทลล่าอ๋อนูเทลล่าช็อกโกแลตไส้นี้จะขายดีมากครับวันหนึ่งออกประมาณ40แผ่นได้นะ40แผ่นใช่ไหมหน้านี้หน้าเดียวครับโอ้เฉพาะนี้หน้านี้หน้าเดียวใช่คนกินเยอะเคยขายวันหนึ่งได้กี่แผ่นเนี่ย200กว่า200กว่าใช่เป็นไอเดียคนที่แบบมีรถไงไม่มีความเหมือนแบบทออยู่ก็รถมาทำได้ครับก็ผมก็ดูแล้วรถแบบนี้ก็ไม่น่าจะขายได้นะแต่เอามาขายได้เชื่อเงินให้เราได้นะบางคนแบบเอ้ยมันจะไม่ได้จะได้ไหมเนาะครับบางคนไม่ต้องแบบมีรถกระบะอย่างเงี้ยครับจริงๆมันไม่ต้องขายเค้กก็ได้นะขายอย่างอื่นอ่ะก็ได้ขายอย่างอื่นขายลูกชิ้นก็ได้ขายผลไม้ขายมาล่าขายอะไรมันไอเดียมาดูเราก็ค่อยไปปรับเอาไปได้หมดอ่ะไอเดียดีมากครับแล้วก็แต่งอะไรหน่อยแต่งหรือว่าจะทำเป็นแบบป้ายเคฟนะคล้ายๆบนแท็กซี่ครับอยู่ข้างบนข้างขาไอเดียเพิ่มเติมต่อยอดใช่ใช่มันต่อยอดมันก็ทำให้คนเห็นอย่างเลยว่ามันก็คือเหมือนแค่เราวิ่งไปอ่ะมันทำให้คนเห็นนะคนเหมือนรถจอดใช่ไหมใช่ครับเหมือนว่าเราขับช้าไปหรือเปล่าเขาก็แซงมาจอดก่อนโอ้หนักนะนี่ครับหนักมากนะฮะนี่ครับอันนี้อีกอย่างใต้นี้ด้วยนะฮะใต้นี้มันก็ไม่ได้อันตรายไม่รู้จะกินไงก่อนนะครับเนี่ยชิมก่อนนะฮะแต่แป้งนี่กรอบมากเลยครับมันมืดนะครับเนี่ยมีน้ำจมเห็นแล้วแบบนั้นนะเรามาแอบขายกันเหมือนด้วยครับพอดีพี่เขาช่วยส่งไปผมก็เทิร์นหมดแล้วครับเพราะว่าแป้งนี่กรอบมากเลยนะครับแป้งกรอบจริงครับอร่อยครับในนั้นแหละครับลองกดดูรีวิวดูอะไรก่อนก็ได้ครับครับอยู่ใกล้ๆในเขตบางแคช่วงนี้ก็เรียกใช้งานได้ครับเขตอื่นก็ไปนะแต่แบบไม่รู้วันไหนครับที่อื่นก็ไปอยู่ครับลองโทรมาคุยก่อนได้นะครับบางทีผมผ่านนะผมก็แวะเลยบางทีโอเคขอบคุณที่มากเลยนะครับผมครับผมครับสวัสดีครับ